จอยหน้าเป็นไรเนี่ยก็จะเข้าสู่วาเลนไทน์แล้วไงพี่จูนคนเขาก็เลยเห็นว่าเอนจอยเนี่ยน่ารักนิสัยดีเขาก็เลยเอาสติกเกอร์รูปหัวใจมาแปะให้เต็มเลยโอ้ยเอนจอยพอเหอะพี่ก็ว่างั้นๆแหละเนี่ยเอามาแต่งสักชิ้นสิพี่จะน่ารักมากไม่อ่ะเหรอพอเหอะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะว่าพวกเขาเนี่ยมีวิธีแสดงความรักต่อประเทศไทยยังไงแต่เรื่องหลักๆพูดอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องแสดงออกด้วยดังนั้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็จะถามค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะกล้าหรือไม่กล้าถ้างั้นเราไปลุยกันเลยค่ะพี่จุน3 4เย้ yeah! เดี๋ยวกำลังเมากันอยู่เดี๋ยวเราจะไปแจมด้วยสวัสดีค่ะขอรบกวนเวลานิดนึงได้ไหมคะนี่มาจากรายการ Sorry Cupcake นะคะชื่ออะไรคะชื่อจ๋าค่ะจ้อยค่ะทั้งสองคนรักประเทศไทยหรือเปล่าคะรักค่ะรักค่ะโอเคแล้วอยากถามว่าทั้งสองคนเนี่ยมีวิธีแสดงความรักต่อประเทศไทยยังไงคะก็อันดับแรกก็เริ่มจากการปลูกป่าค่ะช่วยลดโลกร้อนค่ะปิดน้ำปิดไฟค่ะช่วยประหยัดค่ะอาจจะให้กำลังใจอะค่ะบอกให้คนไทยสู้ๆนะคะโอเคงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจูนนะคะจะให้ทั้งสองคนนะคะขอท้าตอนนี้เวลานี้เลยนะให้ไปปลูกป่าตอนนี้เลยนะคะจะกล้าหรือไม่กล้าคะอย่าดีกว่าค่ะพอดีว่านัดกับเพื่อนไว้อะค่ะอ๋อนัดกับเพื่อนไว้นะคะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณค่ะน้องทั้งสองคนชื่ออะไรคะชื่อมีนค่ะเบสค่ะจะมีคำถามจะถามค่ะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีวิธีแสดงความรักต่อประเทศไทยยังไงคะก็อยากเขียนบอกรักคนไทยค่ะให้รักกันมากๆเลยค่ะค่ะแล้วคนนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันโอเคงั้นตอนนี้นะคะเวลานี้เลยจูนจะท้าให้ทั้งสองคนนะคะเขียนข้อความบอกรักคนทั้งสยามเซ็นเตอร์ตอนนี้เลยนะจะกล้าหรือไม่กล้าคะกล้าโอเคกล้าค่ะกล้านะคะกันกล้าก็ไปลุยกันเลยค่ะเย้เสร็จแล้วตามมาสวัสดีค่ะขอโทษนะคะชื่ออะไรคะชื่อแตงโมค่ะแตงโมรักประเทศไทยหรือเปล่ารักค่ะโอ้โหแน่นอนต้องรักอยู่แล้วแล้วแตงโมมีวิธีไหนที่บอกว่าแตงโมเนี่ยรักประเทศไทยคือช่วงนี้นะคะก็จะมีการรณรงค์เรื่องการตัดงาช้างเพื่อเอางาค่ะคือเราก็ต้องไม่ฆ่าช้างเพื่อตัดเอางามาใช่ค่ะใช่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถูกจัดเป็นอันดับ2ของโลกในการค้างาช้างช้างเราเนี่ยจะสูญพันธุ์แล้วอ่ะจอยเนี่ยอยากจะท้าแตงโมให้ไปถือป้ายชอช้างช่วยช้างแล้วถ่ายรูปแล้วลง IG #ชอช้างช่วยช้างและ WWF Thailand เพื่อที่จะแบบให้คนเนี่ยแบบรู้จักเยอะแบบอนุรักษ์ช้างเราไว้อะไรเงี้ยกล้าไหมคะกล้าค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะตอนนี้เลยนะโอเคค่ะเราไปเริ่มภารกิจกันเลยค่ะไปเลยฉันสวยเหมือนพี่อย่างนี้นะคะแน่นอนมีของรางวัลมามอบให้ด้วยค่ะนี่ค่ะกำไรข้อมือรักจริงหรอและตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำผลไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าวิธีการบอกรักของจูนนะคะจะให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยเอาปากกาเมจิกนะคะแล้วก็เขียนข้อความบอกรักลงในขวดน้ำผลไม้อ่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะสองคนนะคะได้มอบความรักให้กับคนไทยที่เจ๋งมากๆเลยนะคะทั้งสองคนนะคะทำแบบนี้แล้วจูนมินี่มอบให้เลยค่ะลิสแบนรักจริงเหรอรักประเทศไทยมอบให้ค่ะโอเคนี่ค่ะโหวตเรามาโหวตกันเถอะนะจ๊ะพี่จูนใ
ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะโหวตในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูผลโหวตของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนครับผมไปดูกันเลยผลโหวตวิธีแสดงความรักต่อประเทศไทยจากสัปดาห์ที่แล้วทีมที่มีผลโหวตมากที่สุดคือทีม Enjoy กับ Dream ช่วยลดโลกร้อนโดยการรียูสของใช้ต่างๆเป็นทีมที่ชนะค่ะผู้โชคดีที่ร่วมโหวตกับรายการและได้กิฟต์เซตจากกาโตะมีดังนี้ค่ะโอ้พี่จูนกิฟต์เซตน่ารักมุ้งมิ้งอ่ะ Enjoy อยากได้อ่ะ Enjoy อยากได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้นะคะก็เข้าไปโหวตเลยค่ะที่แฟนเพจ Sorry Cupcake นะคะแล้วก็เลือกเลยค่ะระหว่างทีม Enjoy กับทีมพี่จูนนะจ๊ะใช่แล้วค่ะโหวตกันเยอะๆนะโหวตทีมจอยด้วยนะทีมจูนด้วยนะคะทีมจอย